จริงแล้วคือผมจำลองมาจากของจริงนะครับแล้วก็ปรับสเกลมาให้มันเล็กลงแล้วก็ส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉายเตาฉายก็ดีจะเป็นโครงจอก็ดีลำโพงก็ดีย่อส่วนลงมาย่อส่วนใช่ครับย่อส่วนลงมาแล้วก็คืออันนี้ถือว่าเล็กเล็กมากเล็กมากเล็กที่สุดด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลุยตามหนังและคนข่าวสายลุยลูกปั่นณัชยาสงวนสุขค่ะและวันนี้คุณผู้ชมเราจะมาลุยตามหนังเรื่องผีจ้างหนังเป็นเรื่องราวของมอยุทธคนนี้แหละค่ะเขาต้องการรู้ความเร้นลับของการที่ไปฉายหนังให้ผีดูมีฉากที่พิสูจน์ความเร้นลับของเรื่องนี้มาฝากกันค่ะงานนี้ไม่ได้แหกตากันแน่นะหมอถ้าไม่งั้นพรุ่งนี้หมอแล้วเป็นโจ๊กแน่จะไม่ยอมให้มันช้าไปกว่านี้จากฉากความหลอนที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปนะคะวันนี้ปั่นเลยพามาเจอกับพี่มะเต่าผู้ก่อตั้งสมาคมหนังกลางแปลงจิ๋วนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เรามาดูหนังกลางแปลงที่จิ๋วจอเล็กที่สุดเราจะพาไปดูว่าทำไมต้องเป็นหนังจิ๋วและที่นี่เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจตามไปดูกันค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโรงหนังจิ๋วใช่ครับจริงๆไอ้คำว่าหนังจิ๋วก็คือมันจะเป็นโรงยังไงพี่มันออกคือมันเป็นแบบจัดเต็มแสงสีเสียงและเป็นสไตล์ยังไงให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าก็จริงๆแล้วคือผมจำลองมาจากของจริงนะครับแล้วก็ปรับสเกลมาให้มันเล็กลงแล้วก็ส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉายเตาฉายก็ดีจะเป็นโครงจอก็ดีลำโพงก็ดีนะครับก็อันนี้ก็คือความชอบของแต่ละคนสไตล์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่เห็นก็จะมีล้ำยุคสมัยเก่าสมัยใหม่ปนกันไปย่อส่วนลงมาย่อส่วนใช่ครับย่อส่วนลงมาแล้วก็จริงๆปัดอ่ะไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่ทันน่าจะเป็นลูกคุณแม่อุปกรณ์มันมีอะไรบ้างพี่มะเต่าคะให้ดูอุปกรณ์ก็อย่างหลักๆก็จะเป็นทัชวูดครับผมอย่างตู้ลำโพงที่เห็นสีดำๆอย่างนี้นะแอบเข้าไปดูก่อนได้ครับได้ครับเอาอย่างนี้ก่อนเลยครับอ๋อแบบนี้จะเป็นทัชวูดนะฮะอันนี้ก็คือลำโพงใช่ครับในหลักของหนังเนี่ยเขาจะมีทั้งเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมอย่างตู้อย่างพวกเนี้ยถ้าเป็นทั่วไปก็คือเป็นเสียงเบสจ้ะอันนี้จะเป็นกลางฮอนอย่างนี้ก็คือนี่อันนี้คือเป็นฮอนนะครับผมจำลองไว้เป็นฮอนครับผมฮอนนี่เหมือนขวดน้ำเลยนะพี่ใช่ครับใช่ครับผมเอาของที่ว่าอย่างที่บอกว่าผมเอาจินตนาการมาเปรียบเทียบให้ดูใกล้เคียงกับของจริงไหนที่มันเป็นสามารถทำเป็นไปได้อย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาทำพี่มะเต่าค่ะแต่ละโรงเขามีเอกลักษณ์แตกต่างกันยังไงตัวอย่างเช่นหนังทางภาคอีสานใต้นะครับก็จะเป็นทางนู้นเขาจะเน้นเป็นแบบจอใหญ่มากครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาในทางนั้นนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือตู้ลำโพงจะเป็นตู้ย้อนยุคเป็นถ้าเป็นในภาษาหนังเขาจะเรียกว่าตู้ผีเสื้อครับผมเป็นตู้สมัยนี่เป็นตู้สมัยปู่ย่าตายายสมัยพ่อแม่ผมเลยแล้วจะเป็นตู้ใหญ่สมัยก่อนจะเป็นตู้ใหญ่อ๋อเป็นแบบนี้เราสังเกตเอกลักษณ์คือแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมต้องใช้คนมากกว่าบางที5คน6คนขึ้นไปแบกต่อตู้1ใบมันจะยากครับสมัยก่อนค่ะอันนี้คือเด่นลำโพงนะเด่นจอแล้วมีเด่นอะไรคะอันนี้ส่วนทางนี้ก็จะเป็นของผสมผสานระหว่างจอยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นจอทัชอันนี้เป็นโครงทัชเป็นโครงเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแตกต่างจากยุคหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตู้ยุคใหม่นะครับอันนี้มีลำโพงแขวนด้วยใช่ครับแขวนแบบว่าน่ารักใช่ครับอันนี้คือแบบของใช้ได้จริงนะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถนั่งชมได้จริงๆด้วยได้ชมได้จริงครับฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์เราก็จะมีสายแบบสายเทคโนโลยีด้านนี้ใช่ครับดอกสามารถเปิดได้อะไรได้ทุกอย่างครับผมอันนี้คือจะเน้นความผสมผสานความเป็นจริงขึ้นมาอีกระดับนึงค่ะนะครับจอเขาก็จะใหญ่หน่อยทีนี้เราเห็นเรื่องเทคโนโลยีแล้วครับเราอยากเห็นความเล็กของจอที่มะเต่ามีเล็กแบบเล็กที่สุดเท่าเหมือนจอคอมพิวเตอร์ได้ไหมคะมีครับพาไปเลยครับไปเราไปดูกันไปคุณผู้ชม
อุ้ยนี่คืออันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับเอ้าลูกชิ้นซื้อลูกชิ้นเลยงั้นขออนุญาตวัดนะคะคุณผู้ชมพี่ประตันเราต้องวัดยังไงคะวัดแนวทะเลใช่ครับ17 17กว่านะคุณผู้ชมไม่ถึงดีว้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะทำผมพี่เขาพังไม่เป็นไร17นิ้วแต่จริงๆก็คือถ้าเปรียบเทียบในแวดวงของหนังจิ๋วโรงหนังกลางแปลงจิ๋วคืออันนี้ถือว่าเล็กเล็กมากเล็กมากเล็กที่สุดด้วยอันนี้จะเป็นจำลองครับแต่ด้วยความที่ว่าเอามาฉายจริงๆก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กๆนะครับต้องเป็นโปรเจคเตอร์ที่เล็กตามไปด้วยใช่ครับโปรเจคเตอร์ที่เล็กแต่ถ้ากลางวันเนี่ยมันจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาดูหนังกลางแปลงก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะพี่เนี่ยสมัยแบบรุ่นปู่ย่าตายายเลยนะครับจะเป็นตู้หน้าตะแกรงแบบนี้เลยฮะคือความคลาสสิกแบบนี้เลยใช่อันนี้คือแบบจำลองคือเหมือนมากใกล้เคียงสมัยก่อนมากที่สุดนี่คือได้อารมณ์ในหนังย้อนยุคเลยมีใครอยากจะติดต่อเนาะสมาคมหนังจิ๋วอย่างนี้ติดต่อได้ที่ไหนแล้วก็แบบอยากจะเอ้ยถามพี่มาตอบว่าเอ้ยเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแลกเปลี่ยนกันใครอยากจะติดต่อถ้าอยากติดต่อนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มสมาคมหนังจิ๋ว Thailand F4 นะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อผมก็092ครับ7598599ครับค่ะสามารถติดต่อได้นะคะใครสนใจอยากจะเห็นหนังกลางแปลงไปอยู่ที่บ้านก็ได้ไปฉายที่บ้านก็ได้สเกลงานอีกแบบนึงที่เป็นโรงหนังกลางแปลงจิ๋วนะคะที่มาจากความรักความชอบของพี่มาต่อแล้วก็กลุ่มสมาคมหนังจิ๋วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่มาต่อนะคะขอบคุณมากนะคะจากความชื่นชอบในหนังกลางแปลงนะคะเราได้เห็นฝีมือของคนไทยค่ะที่นำหนังกลางแปลงใหญ่ๆมาย่อส่วนให้เป็นหนังกลางแปลงจิ๋วนะคะใครสนใจก็ติดต่อพี่มาเต่าไปได้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ปัดจะพาไปลุยกินลุยเที่ยวลุยทำกิจกรรมตามหนังเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกันได้ในลุยตามหนังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:20 นทาง TrueForYou ช่อง24แล้ววันนี้ปัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิธีประชาลงมือทำทันที